ไม่ดีเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยระวังนะกี่ยังคืนเรามาไม่รู้นะผมเจอประจำเลยเงี้ยโดดผมจะทำความเร็วลากรอบอะไรมาเนี่ยผมจะใช้มันเกียร์4เขาเกียร์4เนี่ยมันลากแล้วมันอุ้ยเสียงมันสะใจมากเลยผู้ชมถ้าพอเป็นเกียร์5แล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนรถยนต์นะฮะเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์นะมันจะเป็นเกียร์แบบไหลยาวๆลื่นๆประมาณนี้นะฮะแต่ผมจะลอง100ถึง120 140ดูนะความเร็วดูว่าวิมันจะขึ้นเท่าไหร่นะหา80เกียร์5นะเกียร์5 100 120 140 100เดี๋ยวไปดูกันเกียร์5นะปกติมันทุกคนจะต้องตกเกียร์สักเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์4ให้ดูครับ